มันจำเป็นต้องตัดขนาดนั้นเลยนะในมุมของพวกเราโอเคล่ะถ้าเราบอกว่าเรามาจากอาชีวะมีนามพระราชทานแล้วเขาบอกว่าตัดก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเพราะพระราชทานมาเดี๋ยวไปขอรอสิบประใหม่ก็ได้ผมขออนุญาตไม่กล่าวล่วงละเอาแค่นี้จำเป็นไหมต้องตัดเนี่ยถ้าจะพัฒนาอะไรแล้วมันจำเป็นไหมฮะเชิญฮะพี่บัณฑิตดีกว่าพี่บัณฑิตน่าจะมันครับก็จริงๆแล้วครับก็เห็นพวกผมเห็นพร้อมต้องกันตั้งแต่ตอนทำประชาพิจารณ์แล้วครับว่าไม่ควรตัดคือไม่ใช่เฉพาะสมาคมทุกสมาคมเนี่ยเขาคัดค้านนั้นเราเนี่ยมาปกป้องเสียงของการมาทำประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์ก็บอกแล้วว่าจะตัดเป็นทำไมคุณมาใช้เหตุผลว่าเป็นการรีแบรนด์รีแบรนดิ้งเนี่ยผมก็ถึงบอกว่าคุณหยกก็น่าจะพอทราบว่าแบรนดิ้งที่ดีมันต้องมีเรื่องราวแบรนด์ที่ดีมันต้องมีเรื่องราวมีสตอรี่ฮะมีสตอรี่แต่เราไม่ใช่สตอรี่นะครับเราเป็นฮิสตอรี่เรามีประวัติเป็นฮิสตอรี่ใช่คุณตัดความเป็นราชวงศ์พรออกคุณตัดจุดแข็งข้อที่1ออกไปแล้ว2แบรนด์โลยัลตี้นะความจงรักภักดีต่อแบรนด์ตรงเนี้ยศิษย์เก่าเป็นคนที่มีแบรนด์โลยัลตี้สูงมากรักสถาบันตั้งแต่เกิดจนตายแน่นอนคุณตัดจุดแข็งได้อีกข้อแล้วเพราะคุณตัดราชวงศ์ตัดจุดแข็งไป3แบรนด์เพอร์เซพชันนะครับความรับรู้ต่อแบรนด์ทุกคนเขารับรู้อยู่แล้วว่าแบรนด์ราชมงคลเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทำงานได้จริงในตลาดรับรู้หมดทีนี้คุณตัดเพอร์เซพชันตรงนี้ไปปั๊บคุณตัดจุดแข็งได้ข้อแล้วข้อสุดท้ายแบรนด์แอมบาสเดอร์สิทธิ์เก่าเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ดีที่สุดที่ประสบความสำเร็จคุณตัดตรงนี้ออกเท่ากับคุณตัดจุดแข็งของแบรนด์ที่ดีเนี่ยออกหมดเลยตัดความแข็งก็ออกหมดแล้วคุณมาบอกว่าคุณกำลังจะพามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นแบรนด์ที่ดี ผมก็เลยมองว่านั่นแหละครับมันเป็นการกำลังจะพามหาวิทยาลัยไปสู่แบรนด์โนเนมมากกว่าเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีความจำเป็นอะไรเลยครับที่จะตัดคำว่าราชบุคคลออกเอาข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในเชิงประจักษ์นะครับว่าครับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐก็คือออกนอกระบบไปเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มี21แห่งนะครับหนึ่งในนั้นก็มีวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้วยนะครับที่ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมี7แห่งที่เริ่มต้นก็เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งแต่เริ่มนะครับตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับมหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่างๆอันนี้มี7ที่ครับเพราะเริ่มต้นมาก็เป็นในกำกับของรัฐเลยทั้งหมดเนี่ย20แห่งที่ออกจากมหาวิทยาลัยของสังกัดรัฐนะครับออกนอกระบบไปนี่เปลี่ยนชื่อแค่ที่เดียวนะครับก็คือมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งชื่อเดิมก็คำว่าสวนดุสิตก็เป็นชื่อพระราชทานเดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้เราไม่ไปพูดถึงในรายละเอียดตรงนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้ตัดอันนี้คือพี่จุลินทร์บอกว่าเขาก็ไม่ได้ตัดใช่ไหมเขาแค่เขาดึงคำว่าราชภัฏออกเท่านั้นเองแต่ว่าชื่อเดิมคือเขาเป็นสวนดุสิตอยู่แล้วใช่ไหมฮะกำลังจะบอกอย่างนี้ถูกไหมฮะโอ้สิ่งที่ท่านนายกสภาพูดถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเขาเปลี่ยนชื่อนะครับผมก็ไปดูข้อมูลมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยเสนอเข้าไปที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยนะครับก็ยังใช้คงชื่อเดิมว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเช่นเดิมนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่ในกระบวนการอยู่